ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Safe 50 Index Future ก็ยังคงน่าจะแกว่งตัวลักษณะปั่นป่วนแล้วก็ยิงทางอ่อนตัวต่อนะคะหลังจากที่ในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกขายทำกำไรออกมาก่อนที่จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดในคืนนี้ซึ่งก็ถูกมองว่าอาจจะไม่เห็นสัญญาณใดๆออกมาในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มองว่านักลงทุนอาจจะกำลังจับตาดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคมที่จะประกาศออกมาในวันที่7กันยารวมถึงในส่วนของการประชุมเฟดในวันที่12ถึง13กันยายนนี้มากกว่านอกจากนี้เนี่ยในส่วนของเยอรมนีเองเนี่ยยังคงต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในส่วนของประเด็นกองทุน ESM ซึ่งผลการตัดสินก็อาจจะกระทบต่อแผนการควบคุมวิกฤตหนี้ของ ECB ด้วยดังนั้นเนี่ยจึงดูเหมือนว่าก็ยังคงมีหลายปัจจัยที่จะต้องติดตามต่อแม้ว่าหลักๆเนี่ยอาจจะรอดูในเรื่องของสุนทรพจน์ของเฟดในคืนนี้ก็ตามขณะที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยช็อตสุทธิออกมาใน Safe 50 Index Futures สูงกว่า 3,200 สัญญาแล้วก็ในช่วง4วันที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็เลือกจะปิดสถานะลองไปแล้วกว่า 4,000 สัญญาทำให้ในส่วนของตัว Safe 50 Index Future วันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อก็แนะนำว่าให้หาจังหวะเปิดสถานะช็อต S50U12 ในช่วงที่มีการดีดตัวขึ้นมาระหว่างวันแต่ว่าไม่ผ่านระดับ835จุดสำหรับในส่วนของตัว Go Future วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆแต่ว่าก็ยังไม่น่าจะหลุดระดับ 24,700 บาทลงไปเนื่องจากมองในส่วนของราคาทองคำสปอตเองที่ยังคงทรงตัวเหนือระดับ 1,650 เหรียญเนื่องจากมองว่านักลงทุนคงจะชะลอดูในเรื่องของถ้อยแถลงของนายเบนเบอร์นันเก้ในคืนนี้แล้วก็ในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสร่วงลงได้ถ้าหากว่าไม่เห็นสัญญาในเรื่องของ QE 3ออกมาอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมองว่าการร่วงลงถ้าเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมีการดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในวันที่12กันยายนนี้วันนี้ที่มีสถานะขายสุทธิออกมาค่อนข้างมากในส่วนของ Metal Future ก็มองว่าน่าจะเป็นการปิดสถานะรองในสัญญาเดือนสิงหาคมที่เพิ่งหมดอายุไปแล้วก็ในส่วนของสัญญาเดือนตุลาคมเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะเห็นราคาปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวแต่ว่าในส่วนของสถานะคงค้างเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยดังนั้นก็ยังไม่ได้เป็นสัญญาณในเรื่องของมุมมองของนักทุนต่างชาติหรือว่าสถาบันเกี่ยวกับทิศทางที่เปลี่ยนไปของตัว Go Future โดยยังมองว่าแนวโน้มหลักก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัว CFB 12มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆระหว่างวันนี้แนะนำว่าถ้าหากยังมีลอง CFB 12อยู่ก็ถือต่อไปได้ถ้าหากวังยังไม่หลุดระดับ 24,700 บาทเพื่อรอทำกำไรเมื่อมีการดีดตัวของราคาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยมองแนวต้านวันนี้อยู่ที่ระดับ 24,900 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future มองว่าน่าจะยังแกว่งตัวอยู่ลักษณะไซด์เวย์เนื่องจากถ้าดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบ Brent ในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับความเสียหายที่มีต่อการผลิตน้ำมันที่เกิดจากพายุเฮอริเคนไอแซคแต่ว่าดูเหมือนความวิตกเนี่ยจะลดลงรวมถึงในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบในทะเลเหนือและความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลางก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยประคองการ
การพักตัวของราคาน้ำมันดิบเป็นได้บางส่วนแม้ว่าข้อมูลในเรื่องของอุปทานน้ำมันจากโอเปกเนี่ยจะสะท้อนภาพการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นโดยรายงานล่าสุดเนี่ยในเรื่องของอุปทานน้ำมันจากกลุ่มโอเปกเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 31.53 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมจากระดับ 31.30 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมก็มองว่าในส่วนของBRU 12เนี่ยที่มีแนวโน้มแกว่งตัวไซด์เวย์ตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ยังยืนเหนือระดับ112เหรียญก็อาจจะมีโอกาสอ่อนค่าลงได้เหมือนกันถ้าหากว่าในคืนนี้เนี่ยไม่เห็นสัญญาณในเรื่องของ QE 3เพิ่มเติมออกมาจากในส่วนของเฟดก็มองว่ายังแนะนำอาจจะรอเปิดสถานะช็อต BRU 12ได้ในจังหวะที่ดีดตัวขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ผ่านระดับ 3,570 บาทสำหรับในส่วนของตัว USD Future วันนี้มองแนวโน้มก็น่าจะยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวตามในส่วนของดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าหลังจากที่มีการดีดตัวขึ้นมาตามการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐ5วันติดต่อกันเนี่ยวันนี้อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างเหมือนกันโดยถ้าดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยในส่วนของการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ5เดือนก็ยังสะท้อนถึงเศรษฐกิจของสหรัฐที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เข้ามาหนุนทิศทางของดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดลดความคาดหวังในเรื่องของสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดในการประชุมของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางทั่วโลกแล้วก็ยังต้องจับตาในส่วนของตัวเลขการจ้างงานที่จะประกาศออกมาในวันศุกร์หน้าโดยถ้าดูในส่วนของฟันโฟลในประเทศเราเนี่ยก็ยังมองว่าเห็นแรงขายค่อนข้างหนักออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแม้ว่าในส่วนของต่างชาติเองเนี่ยยังซื้ออยู่ต่อเนื่องในฝั่งของตลาดพันธบัตรก็มองว่าในส่วนของวันนี้เนี่ยการเข้าเทรดดิ้งลอง USDU 12เนี่ยให้รอจังหวะที่ย่อตัวลงมาบริเวณ 31.42 ถึง 31.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็รอทำกำไรอีกครั้งบริเวณ 31.50 บาททั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาที่ระดับ 31.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ